องดีๆทั่วไทยในช่วงนี้คุณผู้ชมคะใครว่ากระทงเนี่ยต้องลอยในน้ำได้อย่างเดียวนะอาจจะไม่จริงเสมอไปนะคะเพราะว่าล่าสุดที่วัดดังจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเขาได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงสวรรค์ตามรอยอารยธรรมพื้นถิ่นโบราณหนึ่งเดียวในไทยและหนึ่งเดียวในโลกค่ะลงก็รับตรงแล้วแบบเนี้ยคือตามลอยขึ้นไปแล้วแจกเฮ่เลยไม่เลยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมที่เรียกว่าการลอยลูกโป่งกระทงสวรรค์นั่นเองนะคะของวัดเขาพระศรีสันเพชรยารามพิกัดอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยทางวัดนะคะก็จะจัดเตรียมกระทงสวรรค์ลูกโป่งเอาไว้ในราคา50บาทนะก็เป็นการเข้าวัดทำบุญไปนะจากนั้นค่ะก็จะให้นำไปลอยโดยทางวัดนะคะก็จะทำห่วงไว้หากกระทงสวรรค์ของใครลอยเข้าห่วงก็จะได้รางวัลที่ทางวัดเตรียมไว้ในแต่ละรอบได้ไปเลยนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าต้องพกดวงมานิดหนึ่งนะคะสำหรับประเพณีลอยกระทงสวรรค์วัดเขาพระศรีสันเพชรยารามนะคะก็นับว่ามีแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในโลกนะจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2502ค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะเป็นปีที่63โดยเชื่อกันว่าจะเป็นการลอยทุกข์ลอยโศกลอยสิ่งไม่ดีให้มันหายไปอ่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะโดยงานลอยกระทงสวรรค์นี้นะคะก็จะจัดขึ้นนะไปจนถึงวันที่11พฤศจิกายนดังนั้นยังมีเวลานะคะคุณผู้ชมถ้าใครกำลังมีแพลนจะไปสุพรรณบุรีก็อย่าลืมไปร่วมงานนี้นะคะหลังจากลอยกระทงสวรรค์แล้วค่ะสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือนะคะพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ก็จะมาณพิธีการปิดทองกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสังสีสันเพชรพระพุทธไสยญาติสมัยทวารวดีอายุนับ 1,000 ปีเพื่อขอโชคลาภหน้าที่การงานแล้วก็มักจะประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยล่ะค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมไปกันได้นะคะลอยกระทงสวรรค์ค่ะที่วัดเขาพระศรีสันเพชรยารามอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ